ไปกันที่เมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีนะครับเกิดเหตุวัยรุ่นชาวคูเวตยกพวกตลุมบอลกันเองนะครับคนเจ็บเนี่ยเลือดอาบหน้าแยกย้ายหลบหนีก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะเดินทางมาถึงสาเหตุเนี่ยอาจจะเกิดจากขับขี่รถปาดหน้ากันนั่นเองครับนี่นะครับคุณผู้ชมที่เมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีก็ยังคงเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้อยู่บ่อยครั้งแทบจะทุกวี่วันก็ว่าได้ ทางศูนย์วิทยุสอพอเมืองพัทยาได้รับแจ้งเหตุนักท่องเที่ยวกลุ่มวัยรุ่นชาวคูเวตยกพวกตีกันเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายในซอยนะครับชื่อซอยหลังเย็นสบายตาบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีหลังรับแจ้งพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่เร่งรุดไปตรวจสอบภายในจุดเกิดเหตุก็ไปพบกลุ่มวัยรุ่นชาวอาหรับนะครับคืออยู่ด้วยกันเนี่ยเยอะเลยทีเดียวยืนชจมุนกันอยู่ภายในซอยดังกล่าว เจ้าหน้าที่จึงเปิดสัญญาณไปเพื่อระงับเหตุแต่ว่าจากการตรวจสอบไม่พบกลุ่มวัยรุ่นที่มีปัญหาทะเลาะวิวาทกันเพราะว่าต่างฝ่ายต่างเดินแยกย้ายไปคนละทิศคนละทางกันแล้วก็คาดว่าน่าจะหลบหนีไปได้ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเดินทางมาถึงนั่นเองครับนักข่าวได้รับคลิปภาพที่ชาวบ้านถ่ายเอาไว้นะครับในช่วงที่กลุ่มวัยรุ่นชาวคูเวตเขายกพวกตลุมบอลกัน ในคลิปเนี่ยจะเห็นว่าในช่วงที่เกิดเหตุชุลมุนมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหนึ่งคนเลือดไหลาอาบหน้าแต่เมื่อเจ้าหน้าที่มาถึงนะครับกลับไม่พบตัวคู่กรณีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นบริเวณหน้าร้านอาหารอาหรับซึ่งตั้งอยู่บริเวณกลางซอยเจ้าหน้าที่จึงรีบเดินทางไปตรวจสอบตามโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อเร่งหาตัวผู้บาดเจ็บแล้วก็จะเชิญตัวมาสอบสวนอีกครั้งหนึ่งนะครับ เบื้งต้นจ้าหนาทีได้เชิญตัวหญิงชาวไทยและชายชาวคูเวตตามที่ปรากฏในคลิปไปสอบสวนโดยหญิงชาวไทยเนี่ยเธอบอกว่าสาเหตุก็มาจากการขับขี่รถปาดหน้ากันนี่แหละทําให้มีปากเสียงขึ้นแต่ว่าตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการยกพวกตีกันแต่อย่างใดนั่นเองครับเนี่ยฮะก็เป็นวัยรุ่นชาวคูเวตหรือว่าชาวอาหรับนะครับตีกันเองนะฮะตีกันเองเบื้องต้นก็อาจจะเป็นอย่างที่ นะครับหญิงสาวชาวไทยเธอเล่าให้ฟังอาจจะเป็นเพราะขับรถมาปาดหน้ากันนะครับจริงๆเมื่อเป็นเพื่อนร่วมชาตินะครับก็คือเป็นชาวคูเวตด้วยกันจริงๆน่าจะค่อยๆพูดค่อยๆจาแต่ด้วยความโมโหอารมณ์ร้อนะนะครับก็เลยทะเลาะกันแล้วก็ เขาเรียกว่าตะลุมบอลกันเองนั่นเองครับเรื่องของความหัวร้อนเนี่ยจริงๆมันไม่ได้มีเฉพาะวัยรุ่นคนไทยนะจริงๆข่าวที่เรารายงานกันไปเนี่ยคุณผู้ชมมันมีเยอะนะที่ทั้งเป็นกลุ่มแก๊งที่เป็นกลุ่มวัยรุ่นเองนะคะยกพวกตีกันเองอันนี้เป็นเรื่องของชาวต่างชาติที่หัวร้อนแล้วก็โอ้โหยกพวกตีกันเองเนี่ยคุณผู้ชมดูดิ เลือดอาบหน้าเลยอ่ะคุณอ้านนี่ขนาดมีการเบลอภาพไปแล้วนะบางส่วนนะเออก็ต้องบอกว่าอย่างเงี้ยค่ะการที่ยกพวกมาตีกันแบบนี้นะจริงๆแล้วเนี่ย มันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยนะถ้าบางทีพลาดพังไปเสียชีวิตขึ้นมาเนี่ยถูกดำเนินคดีอีกนะเออมาตีกันแบบนี้เนี่ยครับแล้วก็ที่พัทยาเนี่ยเหตุการณ์หรือว่าคดีเนี่ยมันเกิดขึ้นแบบรายวันเพราะฉะนั้นนี่นะครับภายในพื้นที่อย่างเช่นสอพอเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีก็น่าจะมีคดีที่ข้างค้างอยู่เยอะและก็รวมไปถึงคดีที่มันมีชาวต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่าแน่นอนว่ามันเป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับก็จะมี นะครับชาวต่างชาติเนี่ยทั้งเที่ยวทั้งอาศัยอยู่ก็ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของระยะยาวมาตรการในการที่จะออกมาหลังจากนี้ก็ถือว่าค่อนข้างน่าสนใจนะครับเพราะว่ากําลังของเจ้าหน้าที่ตํารวจก็มีอยู่ประมาณนึงนะ,ะแต่ว่าจานวนนักท่องเที่ยวเนี่ยมันมีเยอะกว่าแล้วก็เยอะกว่าหลายเท่าด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการที่ชาวต่างชาติมาอาศัยอยู่ในเมืองไทยของเราเนี่ยเราจะทําอย่างไรกันดีเพื่อที่จะเป็นการ ลดเรื่องของอาจฉากรรมลงไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เหตุทะเลาะวิวาทกันะนะครับหรือว่าการนะครับ การจี้ชิงปล้นนะครับหรือว่าเหตุการณ์อื่นๆที่มันเกิดขึ้นในเมืองท่องเที่ยวแห่งนี้จริงๆแล้วมากไปกว่านั้นก็คือเรื่องของเจ้าหน้าที่ที่คุณอั้นพูดถึงเนี่ยบางทีกําลังพลเจ้าหน้าที่น้อยอยู่แล้วบางทีไประงับเหตุแบบนี้นะคะแล้วก็อาจจะโดนลูกหลงก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เจ้าหน้าที่ตํารวจจะต้องเตรียมตัวอีกนั่นก็คือเรื่องของการฝึกยุทธวิธีซึ่งเจ้าหน้าที่ตํารวจเองเนี่ยจริงๆแล้วตามสอน,อนอหรือสพออออออต่างๆคุณผู้ชมคาะจากที่ที่ันได้ไปสัมผัสเนี่ยเข ในการเข้าระงับเหตุต่างๆแบบนี้แหละซึ่งเรามีการรายงานกันไปนะไม,ไม่ว่าจะเป็นเรื่องตีกันแบบนี้เรื่องคนคุ้มขลังคนสติไม่ดีคนเมายาจับตัวประกันเอ่ยเนี่ยเรื่องยุทธวิธีก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สําคัญมากๆคุณอั้นนะในการเข้าระงับเหตุซึ่งอย่างนี้เนี่ยโอ้โหคนเยอะขนาดนี้ถ้าบางทีเจ้าหน้าที่ไปนิดเดียว จะโดนรุมหรือเปล่าออครับ<ก>แต่ก็ยอมร,อรับว่าเป็นเรื่องยากนะคุณแนนใ,<ช>ในการที่จะตามจับกลุ่มตัวบางคนก็คือมาเที่ยวแบบแปบบ๊แบๆบแล้วก็เดินทางกลับไปอย่างเช่นภายในวัน2วันเดี๋ยวก็บินกลับไปที่คูเวตอย่างเงี้ยก็คงจะก,ก็เรียกว่าปล่อยเลยตามเลยนี่นะครับแล้วก็มาสร้างความเดือดร้อนรําคาญให้กับพี่น้องนะครับประชาชนที่เมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีนั่นเองครับ